นี้ค่ะให้กับทุกท่านค่ะเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเราในวันนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่ศิลปินคนหนึ่งจะทำได้ในวันนี้ก็คือการส่งมอบความสุขความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสส่งท้ายปีในวันนี้ที่นี่ฮะจริงๆผมดีใจอยู่แล้วนะครับได้เล่นดนตรีแล้วก็เห็นพี่น้องมากันหน้าตาสดใสแล้วก็ทุกคนดูมีความสุขในวันปีใหม่นี้แล้วก็ดีใจขึ้นไปอีกที่ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์นะครับให้ทุกคนได้ฟังในวันสำคัญของประเทศเราในวันสำคัญของโลกในวันที่ทุกคนจะมีความสุขกันอ่ะรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากนะที่ได้เป็นเหมือนเป็นสื่อกลางเล็กๆนะครับที่ได้ส่งมอบเพลงเหล่านี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติวันนี้ครับครับผมพี่สามครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้คนที่อยู่ทางในงานวันนี้มาร่วมสนุกกันครับผมกิจกรรมของเราก็คือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยบอกเล่าถึงสิ่งที่เป็นความดีอยากจะทำเพื่อถวายเป็นราชกุศลให้กับพระองค์ท่านครับถ้าถามพี่สแตมมีอะไรที่ทำไปแล้วหรือยังไม่ได้ทำเป็นความดีที่จะถวายพระองค์ท่านซึ่งเราทำได้ง่ายมากอยากทำได้ตอนนี้ความดีผมไม่ค่อยได้ทำที่ตั้งใจไว้ก็อยากจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือก็ผมว่าความดีเนี่ยมันทำง่ายๆที่สุดก็คือเราดีต่อคนรอบตัวเรามันดีต่อเราดีต่อผู้ร่วมงานเราดีต่อคนในวงเราดีต่อเพื่อนเราดีต่อคนขับแท็กซี่ของเราดีต่ออะไรเงี้ยคือเราไปทำกับใครอย่างเหมือนที่พี่คนนั้นบอกก่อนที่ผมจะขึ้นว่าแบบทำอะไรก่อนทำอะไรนี่คือทางว่าเราเป็นลูกพ่อคนเดียวกันก็ผมรู้สึกว่าถ้าเราคิดอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยยิ้มให้เขาครับอะไรที่มันจะต้องกระทบกระทั่งกันเราก็หลีกเลี่ยงหรือก็พูดขอโทษก่อนนะครับเพราะว่าเป็นความดีที่ทำง่ายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันมันส่งผลมหาศาลมากกับสังคมโดยรวมครับเอาเลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่สแตมป์อภิวัฒน์มากค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับพี่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณปีใหม่ครับผมครับปีใหม่ครับครับเราพี่สแตมป์ก็สวัสดีปีใหม่มาด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับเราทุกคนมีหน้าที่เราต้องทำแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเมื่อสักครู่นี้นี่คือสิ่งที่พี่สตาร์มาพี่